โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในแก๊ปแรนดอมนะครับเอาล่ะเราก็ไม่ได้ทําคลิปกันมานานแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับวิธีการฟาร์มนะครับในเกม Legend RPG นะครับนะสองเนาะเป็นภาค2แล้วนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้ติดเกมนี้หรอกนะครับแต่ก็มีน้องชวนมาเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ติดขึ้นมานะแล้วน้องๆก็ถามผมว่า ทำไมพี่ถึงได้ฟาร์มไวจังรีเบิร์สไว้ด้วยนะครับเอาวันนี้ผมก็เลยจะมาตอบข้อสงสัยให้กับน้องๆหลายคนเนาะว่าทําไมผมถึงได้ฟาร์มได้เร็วเหลือเกินนะเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําไกด์วิธีการฟาร์มนะครับแล้วหลังจากที่ฟาร์มครบเลเวล1 0 0แล้วเนี่ยผมจะไปบอกวิธีน้องๆด้วยสําหรับการอัพเลเวลของยังไงให้ได้เร็วๆแล้วก็การคราของแล้วก็การหาของดรอปที่ดีๆนะอย่างเช่น ธนูดีโอนะครับด้วยนะครับจะรวมทั้งหมดที่ผมรู้ไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับทั้งนั้นเราก็ไปกันเลยนะโอเคเราก็เดี๋ยวจะเร่งคลิปไวๆเลยนะครับจะได้ไปกันได้อย่างไวๆนะครับโอเคมาเลยนะครับซึ่งช่วงแรกนะครับตอนที่น้องๆเลเวล <c oughs> น้อยๆเนานะน้องๆจะยังไอ้นี้ไม่ได้นะครับจะยัง จะยังตีไม่แรงนะครับก็จะต้องจัดการกับตัวนี้ก่อนสักหน่อยหนึ่งนะครับให้เลเวลสักเลเวล5เนาะแล้วก็ไปสุมดาบนะครับไปสุ่มดาบที่ตรงนี้เลยนะครับผมมาสุมดาบเอป้อนที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งผมแนะนํานะครับน้องจะต้องเอาโค้ดนะครับไปใส่ก่อนนะซึ่งผมจะขึ้นโค้ดไว้ที่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับซึ่งโค้ดนะจะให้เพชรน้องมาพอสมควรเลยนะครับ พอน้องได้โค้ดมาแล้วเนี่ยน้องก็มาที่เว็บป้อนตรงเว็บป้อนตีปากแป๊บหนึ่งนะครับมาที่เว็บป้อนตรงนี้นะครับแล้วก็สุม่มใช้เพชร2 0 0เม็ดนะครับสุ่มเว็บป้อนนะครับระดับเ e จ e นเดอรี่หรือระดับก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้เป็นระดับก็ d ด y นะครับพยายามสุ่มให้ได้ก็ไดเนะแต่ถ้าไม่ได้ ly, ก็ไม่เป็นไรนะเอาเ e จ e นเดอรี่ที่น้องถูกใจนะครับแล้วก็ไปฟาร์ม มอนเตอร์ Monster, ตรงเดิมก็ไดห้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าตอนแรกมันจะมีโคด้ดโค้ดหนึ่งที่จะให้เงินน้องมานะครับน้องก็เอาอาวุธระดับก็ตลี่หรือลีเจนเดอรี่ที่น้องได้เนี่ยเอามาอัปเกรดที่ตรงนี้นะครับให้มีพลังโจมตีเยอะเท่าที่สุดที่จะทําได้เนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาที่นี่เลยนะครับให้เดินเข้าประตูวาร์ปตรงนี้ไปเลยนะครับ เข้าประตูวาร์ปตรงนี้ไปเลยนะเดี๋ยวผมลืมปิดไอ้นี่นะครับเราจะต้องเดินเข้าประตูวาร์ปตรงนี้ไปเลยนะโอเคหลังจากที่เข้าประตูวาร์ปตรงนี้มาแล้วเนี่ยน้องไม่ถ้าเกิดน้องมาคนเดียวน้องอาจจะต้องฟาร์มกับไอ้พวกนี้ก่อนแนละ้วแต่ถ้าเกิดน้องไม่ได้มาคนเดียวหรือว่ามาคนเดียวแต่ว่าดาเมจของดาบน้องเกิน300นะถ้าดาเมจของดาบน้องที่น้องไปปั๊ม ปั๊มอัปเกรดดาบเมืเ่อกี้เกิน300น้องเดินผ่านไอ้พวกนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เกินก็ให้สู้กับพวกนี้ไปก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดเกินก็เดินไปได้เลยไม่ก็ถ้าไม่เกินแต่ว่ามีเพื่อนช่วยฟาร์มนะครับอย่างเนี้ยก็ไม่ต้องไปสนใจพวกนี้นะเดินเข้ามาข้างหน้านี้ได้เลยนะครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะเดินขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็หลังจากที่เดินมาที่ถตรงนี้แล้วนะครับก็ให้ฟาร์มนะครับถ้าเกิดดาเมจ อยู่ที่ระหว่าง300นิดก็ให้มาฟาร์มตัวนี้เนาะเรามาคนเดียวนะครับฟาร์มตัวสีเขียวตัวนี้เพราะว่ามันตีแรงอยู่นะให้ฟาร์มตัวสีเขียวตัวนี้นะแต่ถ้ามาหลายคนนะครับแนะนําให้ฟาร์มตัวออฟที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ให้ฆ่าบอสตัวนี้ด้วยนะถ้าเรามาหลายๆคนนะครับเพื่อที่จะเอาดอกดาบนะเพราะว่าบอสตัวนี้มันจะมีดาบดอกนะครับนะแล้วก็ฟาร์มอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆวนฟาร์มไปเรื่อยนะครับจน เลเวลไปถึงสักเอาสักเลเวลสามสิบนะครับประมาณ30เนาะน่าจะได้อยู่ประมาณ30นะครับแล้วก็กลับไปที่เมืองนะแล้วไปอัปเกรดดาบตัวเองนะครับให้ได้เลเวลสูงที่สุดที่จะทำได้เนาะแล้วกลับมาอีกทีนะแล้วก็ฟาร์มตรงนั้นอีกนิดนึงแล้วก็กลับเข้ามาในประตูเวลสิบห้านะครับพอเข้ามาที่ประตูเเวลสิบห้าแล้วเนี่ย ก็เดินไปอีกหน่อยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าน้องไม่ค่อยเก่งนะก็สู้กับตรงนี้เลยนะครับยืนสแปมฆ่า2ตัวนี้ไปเรื่อยๆแล้วเอาเลเวลสักนิดหน่อยนะแต่ว่าได้เกิดว่ามากับเพื่อนหรือว่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วนะครับก็ให้ขึ้นมาข้างบนนี้เลยเนาะขึ้นมาข้างบนนี้นะฮะแล้วก็ฆ่าเจ้าตัว2ตัวนี้แล้วก็มาเก็บามาเก็บบอสตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดมาหลายคนนะเนาะแล้วคิดว่าเจ๋งพอแล้ว ก็ให้ฆ่าวนไปเรื่อยฆ่าบอสแล้วก็วิ่งมาฆ่า2ตัวนี้แล้วก็วิ่งวนกลับบอสก็จะรีสปาลพอดีนะพอบอสรีก็ฆ่าบอสนะครับแล้วก็วนกลับไปฆ่า2ตัวนี้เรื่อยเลยนะครับจนเลเวลสักส0นะครับเลเวลสัก40อ่าแล้วค่อยหรือไม่นะครับถ้าไม่เอาเลเวลนะถ้าเลเวลถึง35แล้วเนี่ยแล้วดาเมจน้องอ่ะสามารถวันช็อต ในในเลเวล35ได้ก็เข้ามาทันทีเลยเนะยาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังวันช็อตไม่ได้ก็อาจจะจะยังต้องฟาร์มที่นู่นก่อนนะครับซึ่งผมยังไม่ผมจําไม่ได้นะว่าเลือดมันเท่าไหร่นะครับสำหรับไอตัวที่เราเอาไว้ฟาร์มของเลเวล35เนาะตัวของเลเวล35เนี่ยตัวนี้เนาะเลือดมันอยู่ที่380ใช่ถ้าน้องดาเมจ380แแล้วก็น้องน้องไม่ต้องไปฟาร์มตรงนู้นแล้วเนาะตรงนู้น ถ้าถ้าดาเมจน้องยังไม่ถึง380ให้ฟาร์มที่ตรงนู้นนะครับแต่ถ้าเกิดดาเมจของน้องเกิน380เมื่อไหร่ให้มายืนสแปมฟาร์มตรงนี้เลยนะครับใช่ถ้าเกิน380เมื่อไหร่มายืนสแปมฟาร์มตรงนี้เลยนะน้องก็จะได้ e อพีเรื่อยๆแล้วก็จะไม่โดนโจมตีด้วยนะจะโดนโจมตีแค่ครั้งแรกที่มายืนนะก็คือมาเนี่ยก็โดนครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่โดนโจมตีละเพราะถ้ามันเกิดเนี่ยมันก็จะโดนน้องตีทันทีเลยนะครับก็ ราก่อนเนาะพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยน้องจะไม่โดนดาเมจนะครับแล้วจะตีมันได้ทันทีเลยแล้วก็ฟาร์มอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเนี่ยดาเมจจนได้เงินเยอะๆแล้วกลับบ้านไปอัพดาบนะครับให้ดาเมจสูงกว่านี้เนาะผมแนะนําให้ดาเมจสัก500นะพอดาเมจน้องสัก5 0 0แล้วเนี่ยค่อยไปประตูเลเวล65นะครับหรือไม่นะครับถ้าดาเมจไม่ถึง500แต่น้องมีเพื่อนมีเพื่อนสักคนนึงหรือ2คนนะครับ เออขอแค่มีเพื่อนมีใครก็ได้ที่พร้อมที่จะไปฟาร์มในเลเวล65ด้วยนะครับก็เดินเข้าไปเลยนะถ้าดาเบตยังไม่ถึง500แต่ว่าอยู่ที่ประมาณ300กว่าๆนะก็เข้าไปอีกประตูหนึ่งเลยนะครับถ้ามีเพื่อนเนาะแต่ถ้ายังไม่มีเพื่อนแนะนำให้ฟาร์มตรงนี้ไปเลื่อนจนกว่าเลเวลจนกว่าไม่ใช่เลเวลสิจนกว่าดาเมจจะถึง500นะครับแล้วค่อยไปประตูสีขาวตรงนู้นที่เป็นประตูของ level 50เอ่อเรเวล50ิไม่ใช่เรเวล65นะผมพูดผิดนะครับก็ยืนฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยเนาะจนกว่าจะเลเวล5้าิบนะครับโอเคนาะอือฮึใช่นะครับยืนฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเรเวล50แล้วมีดาเมจสัก500ก็เข้าไปเดี่ยวเลยฉายเดี่ยวเลยนะครับแต่ถ้าดาเมจยังไม่ถึง5้ารแต่มีเพื่อนก็เข้าได้เหมือนกันแต่ถ้าจะไปฉายเดี่ยวข้างในนั้น แล้วดาเมจยังไม่ถึง500ผมยังไม่แนะนำเนาะดาเมจต้องประมาณ500ถึงจะไปใช้เดี่ยวในนั้นได้นะครับโอเคเนาะสำหรับวิธีการเลเวลเนาะซึ่งถ้าน้องรีเบิร์ตมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะง่ายมากเพราะว่าดาเมจดาบมันจะไม่ลดนะครับถ้าเกิดว่าเรารีเบิร์ตมาแล้วเนี่ยดาบเราจะยังดาเมจเท่าเดิมเนาะอย่างผมเนี่ยผมรีเบิร์ตมา6ครั้งแล้วนะดาบผมดาเมจก็ไม่ลดนะมันจะไม่ดาเมจของดาบดาบเราจะยังอยู่กับเรานะถ้าเรารีเบิร์ตแล้วดาเมจดาบก็จะไม่ลดนะครับโอเคเน เอาละก็ต้องฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะเลเวล50นะครับซึ่งเราก็จะตัดแต่ทงไม่ต้องตัดแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันใกล,ล้ละอีกนิดนึงนะข้ามอ,อีก3ตัวเลเวลก็50แล้วนะครับโอเค <c oughs> หนังจากตรงนี้ไปก็จะยากแล้วนะครับเอ่อถ้าแนะนําว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รีเบิร์ตเนี่ยแนะนําให้มีเพื่อนไปด้วยนะแต่ถ้ารีเบิร์ตมาแล้วหรือยังไม่รีเบิร์ตแต่ว่ามีคนใจดีให้ดาบเลเวลให้ดาบดาเมจประมาณ ห้ากกว่ามาแล้วเนี่ยก็เข้ามาเลยนะครับมาใช้เดี่ยวเลยนะครับโอเคเข้ามาที่นี่เลยนะเ,เดินผ่านไอ้พวกนี้ไปก็ได้นะถ้าน้องยังไม่เก่งก็มายืนฟาร์ม3ตัวนี้เลยก็ได้นะครับยืนฟาร์มสแปม3ตัวนี้เอาเลเวลเรื่อยๆเลยนะครับโ okay. อเคเนาะนะครับง่ายมากนะก็จะได้เลเวลอย่างไวเลยนะแต่ว่าถ้าน้องเจ๋งแล้วนะน้องเจ๋งแล้วน้องเก่งแล้วก็ ไม่ต้องไปตัวนู้นนะมันยังมีที่ที่ฟาร์มได้ง่ายกว่าก็คือ3าตัวนี้นะกับตัวบอสนะครับโดยการเนี่ยฆ่าวนเลยนะสำหรับฆ่าบอสเสร็จแล้วก็วิ่งมาจัดการตัวนี้ต่อนะครับแล้วก็วิ่งวนกลับไปนะเราก็จะได้อาวุธมาด้วยพวกนี้ก็เกิดก็จัดการอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักก็เลเวลจะ <c oughs> ถึงเองนะถึง65เองนะซึ่งตรงเลเวล6กเป็นต้นไปนะครับผมแนะนำเนาะให้ ให้มีเพื่อนไปด้วยหนึ่งคนเนาะเอาไปฮิวนะครับซึ่งอะ่ะผมเนี่ยจะเอาเพื่อนคนนึงนะครับไปสแตนบายไว้เนาะซึ่งเป็นรหัสของเพื่อนผมเองนะซึ่งอะ่ะเขา <c oughs> เขาฝากรหัสไว้ที่ผมนะเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> <c oughs> แล้วผมสามารถเข้าของเขาได้นะโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าของเพื่อนแป๊บหนึ่งนะไปสแตนบายไว้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปเลยเนาะพอผมเลเวลหกสิบห้าเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ข้างในนะครับแล้วผมจะบอกที่ฟาร์มให้นะโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็เอาเพื่อนผมมาแล้วนะครับตัว kk พารากอนเนาะซึ่งเออผมไปเอารหัสเขามานะแล้วก็เออลงแล้วก็เปิดสองหน้าจอเออนะครับโอเคนาะซึ่งถ้าเรามีเพื่อนเป็นสายฮิลเนี่ยก็นี่นะครับก็คือเราก็จะมี เพื <lan> ่อนฮิวให้เราแล้วเราก็ฆ่าบอสไปเรื่อยๆนะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาด้วยกัน2คนก็วิ่งตามกันเลยนะครับฆ่าตัวนี้แล้วก็พอฆ่าบอสตรงนี้แล้วก็วิ่งตามกันมาฆ่า2ตัวตรงนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าน้องยังเลเวลยังน้อยอยู่เนาะแล้วก็กลับมาฆ่าบอสตรงนี้วนไปเรื่อยนะครับวนๆวนๆวนๆไปเรื่อยซึ่งาดาเมจน้องยังไม่เยอะเนาะยังไม่สามารถวันช็อตได้ก็มากัน2คนเนาะนอีกคนฮิวอีกคนนึงตีนะครับแล้วก็วิ่งวนเลยนะครับ ค่าตรงนี้ไปตรงนูน้นค่าตรงนี้ไปตรงนูน้นค่าตรงนี้ไปตรงนูน้นเ,เรื่อยๆนะครับโอเคทางัานเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนเลเวล65นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวตัดไปก่อนเนาะโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็เลเวล65แล้วนะครับผมพอเลเวล65แล้วเนี่ยก็เข้ามาในนี้ได้เลยนะซึ่งเลเวล65นี้น้องจะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดหนึ่งให้ฟาร์มซึ่งฟาร์มง่ายๆเลยนะครับก็คือน้องจะต้องมาที่ตรงนี้นะครับ นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูนะจุดฟาร์มตรงนี้เลยนะครับจะมีคริสตัลสองอันยืนอยู่นะครับน้องก็ตอนแรกต้องทนเสียเลือดหน่อยนะแล้วน้องก็ยืนอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ยืนนิ่งๆเลยนะครับขอแค่ดาเมจเกินนะครับเกินที่คริสตลัลมันมีเนาะคริสตลัลมันดาเมจเท่าไหร่เอ่ยมันมันเลือดที่316นะถ้าดาเมจน้องเกิน316อกอ่ะน้องสามารถวันช็อตมันได้น้องก็ยืนหนึ่งตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องมีคนช่วยฟาร์มนะยืนตรงนี้เลยมันเกิดเรื่อย แล้วน้องก็จะได้คิวเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้ exp ไปเรื่อยๆเลยนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้มาคนเดียวนะถ้าน้องมากับเพื่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะเอา kk พารากอนนะครับที่เป็นตัว fk เนาะสมมุติว่าเขาเป็นเพื่อนนะครับนะมาด้วยกันกับผมนะครับโอเคแล้วผมจะมีที่ฟาร์มใหม่นะครับที่จะฟาร์มได้ดีกว่าตรงนี้นะครับผมจะเอาตัว kk ไปอะไว้ในจุดก่อนนะครับโอเคเนาะ ไปในจุดที่ผมจะฟาร์มก่อนเนาะแล้วเคเไปวางไว้ก่อนนะครับไปวางแปะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปฟาร์มให้ดูนะฮะโอเคโอเคตรงนี้จะฟาร์มได้ดีเหมือนกันนะครับแต่สำหรับคนที่มาคนเดียวแล้วแล้วดาเมจเกิน316เนาะไปยืนสแปมตีได้เลยนะครับเกิน316ก็ยืนสแปมตีได้เลยตรงนี้ก็ยืนได้นะแต่ว่ามันจะไม่เพอร์เฟกเท่าตรงนู้นนะครับโอเค แล้วพอเรามาที่นี่นะครับนะเราก็ให้เพื่อนเรานะครับคิวเหมือนกันเนาะแล้วก็เดินตามเราเลยนะครับนะสู้กับบอสนู่นนี่นั่นไปเรื่อยแต่ว่าตอนตรงนี้คือ k k a f ออยู่เนาะผมบังคับ2หน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเออมันจะไม่เหมือนกับที่ผมพูดไว้นะคือการเดินตามไปเนาะถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นด้วยกัน2คนกนะ็คือจะเป็นการเดินตามกันเลยนะแล้วก็หวดกับนู่นนี่นั่นไปด้วยกันทั้งคู่นะนะครับอีกคนหีมอีกคนหนึ่งหดเนาะซึ่ง เราสามารถยืนแช่นิ่งๆหวดบอสไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเออบอสตัวนี้มันให้ไอพีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ให้ของดรอปด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแค่นี้มันไม่พอนะครับฆ่าบอสปุ๊บก็เดินวนเลยนะครับซึ่งเรามีตัวฮิลอยู่เนาะเราไม่ต้องกลัวเรื่อดเราหมดเรามีตัวฮิลเดินตามหลังอยู่ก็จะได้มาเรื่อยๆนะแต่ว่าในที่นี้คือ เอคเพารากอนเอฟเคอยู่ก็เลยไม่สามารถเดินตามตูดผมได้นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือรอบอสเกิดฆ่าบอสนะครับปุ๊บบอสมาฆ่าบอสปุ๊บแล้วก็เดินไหลเลยนะครับตัวนี้เกิดก็ฆ่าไปเลยนะครับแล้วก็ฆ่าไปเลยแล้วก็เดินวนกลับไปตีบอสนะครับวนอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับบอสตายวนกลับฆ่าไปเลยนะครับแล้วก็ฆ่าทิ้งไปเลยแล้วก็เดินวนกลับ อย่างนี้เรื่อยๆแล้วมีตัวฮิลเดินตามเนาะแล้วก็กลับมาคาบอสแล้วน้องก็จะเลเวลย่างไวเลยนะพอเลเวล80แล้วก็ค่อยเข้าไปในนี้แต่ที่จริงถ้าน้องคิดว่ายังไม่ไหวก็ข้ามเลเวล80ไปได้เลยนะเพราะว่าเลเวล80เนี่ยมันตีค่อนข้างแรงแล้วก็ฟาร์มไม่ได้ไวมากนะครับในจุดฟาร์มเลเวล80เนี่ยมันฟาร์มไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าน้องเลเวล80แล้วยังไม่ต้องไปก็ได้นะรอไปตอนเลเวล100แต่ว่าถ้าน้องยืนยันจะไปแล้วก็ ผมก็จะมีจุดฟาร์มให้นะแต่ว่าผมแนะนําเลยว่ามันจะยังฟาร์มไม่ได้ดีเท่าที่นี่นะที่นี่ฟาร์มดีกว่าจุดเลเวลแปดสิบนะครับแต่ว่าก็จะไกด์ให้กันแล้วกันสำหรับคนที่อยากเข้าไปดูในเลเวลแปดสิบแล้วได้เลเวลได้อัพเลเวลด้วยนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูนะถ้าเกิดว่าผมเลเวลแปดสิบแล้ว,ลวจะไปบอกจุดฟาร์มนะครับแต่ว่าถึงไม่เข้าไปฟาร์มในเลเวลแปดสิบน้องสามารถฟาร์มที่นี่จนถึงเลเวลหนึ่งร้อยได้เลยนะเออ สามารถฟาร์มที่นี่จนเลเวล100ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่เข้าไปที่จุดเลเวล80นะครับโอเคยินสปแตมปเลยนะครับมันจะทำให้น้องเลเวลไวมากๆนะครับเ้าเเรามาดูกันนะผมจะถึงเลเวล100ยภายในถึง1ชั่วโมงไหมนะครับจากเลเวลตั้งต้นเนาะที่45เมื่อกี้นี้แต่ว่าเลเวล1ถึง45มันไวมากประมาณ10นาทีมั้งประมาณ10นาทีน้องก็น่าจะ1ถึง45แล้ว พอถึงเลเวล100ผมก็จะไปบวกเอานะครับว่าที่ผมฟาร์มมากับไอเนี่ยก็คือสมมุติว่า60นาทีบวก10ก็จะเท่ากับ70นาทีใช่ไหมเพราะว่าผมจะตีไว้เลยว่า1ถึง1ถึง45ใช้เวลา10นาทีนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีเนาะถึงจะถึงเลเวล100นะครับซึ่งเพื่ถึงเลเวล100น้องๆที่ยังไม่ได้รีเบิร์นะจะสามารถรีเบิร์ได้1ครั้งนะเพราะว่า มันจะเก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเลเวลหนึ่งร้อยเรเวีเบิร์ตหครั้งพอรีเบิร์ตหครั้งแล้วก็จะต้องใช้110ิบรีเบิร์ตสครั้งแล้วครั้งที่3ก็จะเป็น120นะครับขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ผมต้องใช้ที่160เนาะถึงจะรีเบิร์ตเป็นรีเบิร์ตครั้งที่7ได้นะครับโอเคเนาะแล้วรีเบิร์ตเนี้ยมันมีดียังไงนะครับอ,อธิบายตรงนี้เลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องไปอธิบายให้มันยืดเยอมากาที่ ที่จุดอื่นนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะแล้วก็จะได้ไม่ต้องตัดด้วยนะครับโอเคสําหรับดีเบิร์ดนั้นมาดีมีนั้นนั้นมีดียังไงนะครับคือเราจะสามารถอัปเกรดอาวุธได้แรงขึ้นเนาะปกติเราอัปเกรดครั้งหนึ่งอาจจะใช้แค่7จะได้แค่7จ็ดดาเมจแต่ว่าตอนนี้ผมอัปเกรดครั้งหนึ่งผมได้15ดาเมจนะครับสำหรับการอัปเกรดอาวุธครั้งหนึ่งเนาะโอเคแล้วก็จะมี HP เพิ่มขึ้นนะครับ H p ด e g e n เพิ่มขึ้น นะครับแล้วก็ไฮดามจด้วยดามจก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็หลังจากที่เรารีเบิร์ตอย่างที่บอกนะครับอาวุธเราจะกลับไปเป็นเลเวล1เหมือนเดิมเนาะแล้วเราก็จะสามารถอัปเกรดอาวุธได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่เสียงเงินน้อยกว่าเดิมนะก็คือถ้าปกติเราไม่รีเบิร์ตเนี่ยเลเวลอาวุธเราก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแล้วอ่ะ เราก็จะต้องเสียเงินค่าอัปเกรดเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรารีเบิร์เราถ้าเรารีเบิร์แล้วก็อาวุธมันจะกลับไปเป็นเลเวล1นะครับเอาจะเสียเงินค่ารีเบิร์ผมใะ่ตีปากแบบเราจะเสียเงินค่าอัปเกรดน้อยลงนะครับแต่ว่าได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับใช่อย่างเช่นดาบเรื่มนี้ผมนะครับผมรีเบิร์ไป6ครั้งแล้ว ผมก็รีเลเวลมันไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันอยู่ที่เลเวล2เองนะครับแต่ว่าดาเมจป่าเข้าไปพันหกแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เลเวลไปเรื่อยๆนะถ้าเลเวล80แล้วอยากจะเข้าไปในนั้นด้วยไปฟาร์มก็ได้นะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าที่นี่ฟาร์มไวกว่านั่นคือคําแนะนําของผมนะฮะคือที่นี่ฟาร์มไวกว่าถ้าน้องวิ่งนะแต่ถ้าน้องจะไปยืน FK ก็ไปเลเวล80เพราะเลเวลแ0ยืม FK ได้ง่ายกว่าครับ โอเคมีน้องทักมานะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ตอบเนาะเพราะตอนนี้เราอัดคลิปอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวหลังจากอัดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปขอโทษกันทีหลังนะครับว่าที่ไม่ตอบเพราะว่ากําลังอัดคลิปอยู่นะครับโอเคครับพอน้องเลเวล79ตอนน้องเลเวล80แล้วเนาะน้องก็สามารถไปอีกที่นึ่งแล้วเนาะถ้าเกิดน้องเบื่อที่นี่แล้วนะครับที่นี่มันนวิ่งวนไปเวียนวนมาปวดนิ้วแล้วนะครับ แต่ว่าฟาร์มไว้นะครับเอ่อถ้าน้องี้เกตแล้วก็ไปที่เลเวลแ0บได้เลยแต่ว่าในที่นี้ผมจะกลับมาก่อนเนาะผมจะกลับมาเพื่ออัปเกรดดาบอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อมันแรงขึ้นเนาะอย่างน้องๆเองก็ควรจะอัปเกรดดาบเหมือนกันนะครับเมื่อถึงเวลาเนาะก็คนนที่จะต้องอัปเกรดาดาบด้วยนะมันจะได้แรงๆเนาะคนมีดาบเล่มหนึ่งนะครับที่อัปเกรดไปเรื่อยจนสุดเท่าที่น้องจะสุดได้นะเพื่อที่น้องจะได้ฟาร์มเลเวลได้อย่างสบายใจนะครับโอเค อนนี้เราก็จะเข้าไปที่อุโมงค์เลเวล80นะครับโอเคซึ่งในเลเวล80มันจะมีที่สำหรับ FK อยู่นะครับแต่ว่ามอนในนี้ตีแรงมากเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะต้องมีไอเทมฮิลด้วยนะครับเพื่อทีจะได้เดินฮิลตัวเองไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดนะครับโอเคเดินไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจพวกนี้นะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้มันคล้ายๆเขาวงกดนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ อาจจะต้องมีหลงกันบ้างนะแต่ว่าแน่นอนว่าหลงไม่นานหรอกนะครับเดี๋ยวก็ไปถึงจุดนะครับโอเคเดี๋ยวว่าผมจะพาเข้าไปเลยนะครับผมเอาล่ะตรงนี้ทางตันใช่ไหมโอเคทางตันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินมานี่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดฟาร์มอีกจุดหนึ่งนะที่น้องจะเอฟเได้นะซึ่งมอนมันโจมตีอยู่ที่316เนาะน้องผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนนะ่าจะโจมตีเกิน316กันแล้วเนาะ ถ้าโจมตีเกินแล้วก็ยืน FK ตีตรงนี้ได้เลยนะที่ตรงนี้ก็ถ้าเรายืน FK ตีพวกนี้มันจะได้ EXP มากกว่าเราไปตีพวกมอนในโซน65อยู่แล้วนะครับโซนสีชมพูน่ะที่เป็นคิสตั้นสีชมพูอ่ะที่มันมี2อันที่ผมบอกให้ไปยืน FK ตนะีน่ะอ่ะตรงนี้จะได้เยอะกว่าแต่ว่าถ้าน้องวิ่งวน ตีบอสแล้วไปตีคิตันตีบอสแล้วไปตีคิตันเหมือนที่ผมบอกจะเวลไวกว่ามายืน FK ตรงนี้แต่ถ้าน้องไม่มีเวลานะครับน้องอยากจะเวลไวๆนะก็มายืน FK ตรงนี้ได้เลยนะครับนั่นแหละนะครับปล่อยให้มันตีไปเรื่อยๆซึ่งในเกมนี้มันผมไม่ได้ออโต้คิกนะเพราะว่าเกมนี้มันมีออโต้คิกให้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่น้องกดคลิก ค้างไว้แค่สักแป๊บหนึ่งกดคลิกโยมตีค้างไว้แป๊บหนึ่งมันก็จะเป็นออโต้คลิกแล้วนะครับแล้วน้องก็จะไปทําอะไรก็ทํานะครับจะดูหนังฟังเพลงทําอะไรก็ทำเนาะแล้วปล่อยให้มันฟาร์มตรงนี้ไปแต่ถ้าเกิดว่าน้องอยากจะเวลไวกว่านี้ใช่ไหมก็คล้ายๆกันนะคือน้องจะต้องตีบอสท,ที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งคนที่จะต้องมีสายฮิลหนึ่งคนนะครับคอยฮิลนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปด้วยนะครับโอเคเนาะ สายฮิลเนาะโอเคเอาละเดี๋ยวพาตัวนี้มาฮิลนะครับเพื่อที่ผมจะได้สู้จะได้เก็บเลเวลได้ไวขึ้นเนาะพาตัวเคเคมาฮิลนะครับเดี๋ยวผมไปลากตัว KK มาก่อนนะครับโอเคซึ่งแน่นอนนะว่าจะต้องวิ่งตามกันนั่นแหละนะครับถ้าอยากจะเวลทั้งคู่นะครับแต่เพอเอิญว่าตัวเคเคนี่เป็นตัว ของเพื่อนผมที่เขาไม่ได้เล่นนะครับเขา F K เขาไม่ได้อยู่เล่นนะเขาฝากรหัสไว้กับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเอาตัว K K K ตัว K K มายืนเฉยๆนะครับยืนเพื่อไล่ไล่หิวให้ผมเนาะโอเคแล้วผมก็จะเริ่มแล้วนะครับซึ่งที่จริงถ้ามี2คนต้องเดินตามกันนะเพื่อที่จะได้ X P ทั้งคู่นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ K K จะไม่เดินตามผมเพราะว่า K K F K อยู่นะครับโอเค เดี๋ยวพอผมค่าตัวนี้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะได้เป็นระบบเนาะรอมันเกิดกอึ๊บค่าแล้วก็มาค่าตัวนี้นะซึ่งีจริงต้องวิ่งตามกันนะครับแล้วก็กลับมาค่า2ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมันเกิดเนาะแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับวนไปนะแล้วจะเลเวลไวขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าน้องมาคนเดียวนะครับและ อยากที่จะชิวๆนะครับ FK นะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากปล่อยยืนอยู่างเงี้ยแล้วก็ฆ่ามอนไปเรื่อยก็มาแค่คนเดียวแล้วก็ยืนมันตรงนี้เลยนะครับยืนหนึ่งตรงนี้เลยนะถ้าเกิดดาเมจเกิน3.16แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็เลเวล100แล้วนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกเลยแล้วกันนะครับจนไปถึงตรงเลเวล100เนาะโอเค โอเคครับตอนนี้ก็ปลาเข้าไปเลเวล100แล้วนะครับซึ่งอินเวนทอรี hmm. ่ก็ฟูลแล้วเรียบร้อยซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยนะครับแปบ๊บเดียวเท่านั้นเนาะโอเคกลับมาที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็เอาของไปขายก่อนนะครับโอเคซึ่งของพวกนี้นะครับได้มาจากเมื่อกี้นี่แหละนะครับจากการอัพจากการฟาร์มเลเวลนะครับซึ่งก็ได้มาเป็นของแถมเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราตีบอสไปด้วยนะครับ โอเคซึ่งก็แนะนําให้ตีบอสไปด้วยได้แหละนะครับเพราะว่ามันทาให้เราเวลไวขึ้นเราก็ได้ของมาขายด้วยนะครับโอเคอ่าฮะขายของแล้วก็ได้เงินมามากพอสมควรนะครับแล้วก็ไปอัปเกรดดาบของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนาะเพื่อการฟาร์มที่ไหลลื่นนะครับโอเค เออผมลืมบอกนะครับว่าเราสามารถสุ่มชุดอาร์เมอร์ได้นะที่ตรงนี้นะซึ่งผมแนะนําให้สุ่มตรงนี้นะครับอ่าอันนี้นะที่ใช้210เพชรนะครับเพราะว่ามันจะได้ของดีนะส่วนอันนี้ไม่แนะนําเลยนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําแนะนําอันนี้อย่างเดียวเลยนะครับถ้าจะสุ่มปีกมาสุ่มที่นี่นะครับซึ่งปีกมีคุณสมบัติในการเพิ่มเลือดให้กับเรานะครับโอเคเนาะดูสิอันนี้ผมมีปีกนะถ้าผมไม่ใส่ปีกมันก็ เลือดก็จะน้อยลงมากๆเลยนะอย่างเช่นสมมติผมเปลี่ยนปีกอย่างเงี้ยเลือดผมเหลือพันเจ็ดเองนะครับดูสิพอเปลี่ยนปีกกับเลือดก็เด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับเอเคเนาะเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องมีปีกอยู่ด้วยนะครับจะได้เด้งเลือดได้เยอะนะครับดูสิเลือดเป็นสามพันแล้วนะครับโอเคซึ่งคราวนี้นะครับพอเลเวลหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยผมดิซิว่าเราใช้เวลาไปนานไหมเราใช้เวลาจากเลเวลหนึ่งถึงหนึ่งร้อยไปประมาณเด้อ 47นาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันน้อยมากจริงๆนะ47นาทีเองนะเดี๋ยวจะมาที่อ๋อถ้าเปลี่ยนโหมดการบันทึกจะหยุดทันทีเนาะโอเคเพราะฉะนั้นผมน่าจะเปลี่ยนให้ดูไม่ได้นะครับแต่ว่าผมใช้เวลาไปทั้งหมด47นาทีนะครับฟาร์มจากเลเวล 45ถึงเลเวล100นะครับใช้เวลาเพียง47นาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคเนาะเนี่ยมีน้องเขียนถามว่าวลร100เร็วจังนะครับผมใช้เวลาทั้งหมด47นาทีนะครับจากเวล45ถึงเวล100นะถ้าน้องๆทำตามที่ผมแนะนำรับรองว่าเวลไวแน่ๆเลยนะครับโอเคหลังจากนี้ไปตรงนี้นะครับจะต้องมี2คนแล้วนะตรงเนี้ยตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปจะต้องมี2คนแล้วนะครับก็จะต้องมีคนฮิวคนหนึ่งนะ ส่วนจุดอื่นนั้นก่อนที่จะถึงเลเวล100เนี่ยต้องมีคนเดียวได้นะครับเพราะผมแนะนําจุดฟาร์มที่มีคนเดียวได้แล้วนะครับได้ให้แล้วเออผมต้องตีปากตัวเองอีกไหมเนี่ยผมแนะนําจุดฟาร์มที่ใช้แค่คนคนเดียวฟาร์มให้แล้วนะครับตั้งแต่1นึถึงหนึเนาะแต่ว่าตั้งแต่เลเวล1 0ึ่ขึ้นไปเนี่ยฟาร์มคนเดียวไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเรายังไม่เก่งนะครับตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปจะฟาร์มคนเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่า มอนมันตีแรงมากซึ่งจุดฟาร์มจะเป็นจุดบอสนะครับอ่าผมจะพามาเนาะซึ่งก็คือที่นี่นะครับจะต้องมีอย่างน้อย2คนนะครับคนหิวหนึ่งคนแล้วก็คนตีหนึ่งคนนะซึ่งผมจะไปพาตัวเคเคพารากอนมานะครับโอเคแป๊บหนึ่งเนาะโอเคซึ่งตอนนี้ตัวเคเคก็มาแล้วนะครับซึ่งผมจะเทรดของกับเคเคสักหน่อยนะเพราะว่าผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า แมปนี้นะครับมันดอปอะไรให้เนาะโอเคซึ่งเป็นของที่ค่อนข้างแรแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้เคเคส่งของมาให้ก่อนมันคือดาบเลือดนะครับโอเคระดับก็ตลี่เลยนะเคกดคอนเฟิร์มนะครับซึ่งดาบเลือดนี้สามารถเอาไปครัฟต่อได้อีกยกหนึ่งนะครับซึ่งเราจะได้มาก็คือนี่นะครับดาบเลือดนะครับซึ่งดาเมจมันอาจจะน้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปอัปเกรดเนี่ยบอกเลยว่าเจ๋งแน่ๆแต่ว่ายังไม่ต้องอัปเกรดนะ ต้องเอาไปครัฟก่อนนะซึ่งเราจะครัฟเป็นดาบเลือดอันนี้นะครับใช่ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่320เลยนะอัปเกรดไปเรื่อยมันจะเก่งมากๆเลยนะครับดาบเลือดเล่มนี้นะครับโอเคซึ่งผมกําลังปั้นดาบเลือดเล่มนี้อยู่นะครับอเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนาวิธีการฟาร์มกันต่อเลยซึ่งแมปนี้นะครับผมแนะนําเลยนะว่าฟาร์มดีมากนะครับเพราะว่าอะไรน้องๆสามารถฟาร์มกับบอสตรงนี้นะครับตั้งแต่เลเวล100 ถึงเลเวล150ได้อย่างสบายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยว KK มามายืนสแตนบายก่อนแล้วผมก็เข้าไปนะครับเนาะโอเคคราวนี้ก็นี่แหละนะครับนะก็ให้ KK ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนก็ให้เพื่อนยืนมายิวมายืนฮิลเนาะเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้2คนนะครับแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งเอ่อน้องๆดาเมจน่าจะไม่สูงเท่านี้นะครับก็นั่นแหละต้องมีคนคอยฮิลเนาะ โอเคแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะซึ่งเลเวลจะขึ้นไวมากสามารถฟาร์มที่นี่จากเลเวล100ถึงเลเวล150ได้อย่างสบายๆเลยนะซึ่งเราจะ up ไว้แค่นี้ถึงแค่150เนาะโอเคจะไวมากสามารถฟาร์มจาก 100- ถึง150ยสบได้เลยสบายๆแต่ต้องมีเพื่อนฮิลให้1คนนะครับและมีโอกาส1%นะมีโอกาส1%นนะครับในการดรอปดาบ เลือดนะครับซึ่งแน่นอนถ้าน้องเวลตั้งแต่เวล100ถึงเลเวล150นะครับยืนเวลอยู่ที่นี่เรื่อยๆเลยตั้งแต่100ถึง150น้องต้องได้แน่ๆอย่างน้อยๆเล่มหนึ่งนะครับสำหรับดาบเลือดเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีการทำดาบเลือดกันนะครับเอาละเดี๋ยวเอาเคเคว์บมาไว้ตรงนี้แล้วผมก็จะพาไปดูวิธีการทำดาบเลือดเนาะการทำดาบเลือดนะครับเราจะต้องใช้ธนูจากเรื่องโจโจ้นะครับหนึ่งเล่มนะซึ่ง หดอกสีต้องบอกว่าหดอกเราต้องหาส่วนหัวกับส่วนตัวมันก่อนเนาะแล้วเอามาฟาร์มเอามารวมกันเป็นเจ้านี้นะครับแล้วก็เอาดาบเลือดกับหัวธนูมารวมกันก็จะกลายเป็นดาบเลือดที่ผมบอกเนาะซึ่งอัปเกรดออกมาแล้วมันเทพมากนะครับต้องมีนะครับโอเคเนาะเทมากมันจะเอาไว้ใช้ตอนหลังๆเกมได้นะครับซึ่งตัวหัวของธนูนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการฟาร์มธนูของดีโอ ไว้ณนะตอนนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้รวมกันเป็นคลิปเดียวเนาะซึ่งธนูดิโอนะครับส่วนหัวมันจะดอปอยู่หลังจุด AFK 1อันนะครับไม่รู้ว่ามีคนเก็บไปหรือยังยังเนาะเราเดินเข้าไปเก็บได้เลยนะซึ่งน้องๆอาจจะงงว่าเก็บมาแล้วทําไมไม่เห็นมีนะครับไม่มีเลยเนาะมันจะเข้าในตัวเราอัตโนมัติแล้วมันจะไปอยู่ในที่รวมตรงนู้นเลยนะถ้าน้องอยากรู้ว่าน้องมีกี่อันก็ไปตรงจุดที่มี ที่แรกดาบเมื่อกี้นี่ยะนะครับน้องจะรู้เนาะว่ามันจะมีเขียนบอกว่าเรามีส่วนหัวกี่อันแล้วก็มีส่วนตัวกี่อันแล้วนะครับโอเคส่วนหัวตรงแรกอยู่ตรงนู้นเนาะส่วนจุดที่สองอยู่หลังหลังเต็นนะครับเต็นใดเต็นหนึ่งเนาะนี่ง่ายนะครับอันที่สองนะครับหลังเต็นตรงนี้เนาะแล้วอันที่สามจะอยู่หลังโขดหินนะครับซึ่งก็น่าจะแถวแถวนี้แหละนะ ซึ่งก็ต้องไปเดินดูนะครับว่าหลังคเหินตรงไหนนะครับแล้วจุดที่4ี่นะจุดที่4ี่จะอยู่หลังใต้จัดอันดับนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่หลังใต้จัดอันดับเนาะสำหรับจุดเอาธนูนะครับเอาเอาหัวธนูสิไม่ใช่ธนูนะเอาแค่หัวธนูเนาะส่วนตัวมันเนี่ยจะพาไปเอาอีกที่หนึ่งนะครับมันจะดอปต่างกันเนาะหัวธนูจะดอปที่นี่นะครับโอเค ผ่านไป3จุดแล้วเนาะจุดที่4คือตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับข้างหลังป้ายตรงนี้นะครับจุดที่4โอเคมันจะมีดอกทั้งหมด4จุดเนาะแล้วแต่และจุดถ้าเราเก็บไปแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะรีสปาวมาให้เราเก็บอีกนะครับโอเคเนาะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคต่อไปก็ไปหาตัวก้านของมันนะครับก้านธนูเนาะก้านธนูจะอยู่ในดันเจียนนะครับเดี๋ยวจะพาไปลงดันเจียนนะครับ แล้วก็ไปเก็บก้านธนูกันนะครับผมโอเคอเห็นคนเพิ่มเลือดตัวละสี่พันด้วยนั่นแหละครับตัวเคเเพื่อนผมเองนะฮะเผื่อน้องมาดูนะฮะก็บอกไว้ก่อนนะครับโอเค เราจะต้องรอแป๊บหนึ่งเนาะรอจนกว่าประตูตรงนี้จะเปิดเพราะว่ามันสามารถเข้าได้หลายคนนะครับเสียเงินครั้งเดียวเข้าได้หลายคนเนาะโอเคหลังจะเข้ามาแล้วนะครับเราจะไปหาตัวก้านธนูกันนะครับก้านธนูเนาะก้านธนูไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนมาเอาไปหรือยังนะครับแต่ว่าผมจะบอกจุดเอาไว้เนาะเพราะว่าก้านธนูเป็นของที่หายากกว่าหัวธนูนะครับเพราะเราจะต้องเสียเงินเข้ามาเอาเนาะ เดี๋ยวหาก่อนนะครับจุดดอกมันอยู่ตรงไหนว่าผมเองก็จําไม่ค่อยได้นี่น,น,นี่ตรงนี้นะซึ่งก้านธนูจะมีดอกทั้งหมดแค่3ที่นะหัวธนูจะมีดอก4ที่นะครับแต่ก้านธนูจะดอกแค่3ที่เนาะซึ่งอ่ามีคนเก็บไปแล้วนะครับมันจะดอกอยู่ตรงนี้นะครับ1 1ก้านเนาะโอเคแล้วเราก็ต้องเดินเข้ามาในนี้อีกนะครับผมน่าจะเข้ามาเสียเที่ยวแหละเพราะผมน่าจะไม่ได้โอ้ได้ได้ได ก้านที่2นะอยู่ตรงนี้โอเคนึกว่าจะโดนเก็บไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นน้องบอกว่าน้องเข้ามาเนาะมีน้องคนนึงบอกว่าเข้ามาในกำแพงเนาะโอเคสองก้านแล้วเนาะต่อไปก้านที่3ามนะครับก้านที่3ามจะต้องเดินจากตรงนี้เนาะไปนะครับยําตอกไปเนาะไม่รู้เหมือนกันนะว่าก้านที่3ามจะมีคนเก็บไปแล้วหรือยังนะโอเคไปเลยนะครับ โอเคโอเคการที่สามการที่สามจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะโอเคจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับการที่สามมีคนเอาไปหรื่อยยังวะยังนะฮะโอเคการที่สามอยู่ตรงนี้เนาะก็จะครบแล้วนะครับสามก้านเนาะ ถ้าน้องเข้ามาในนี้ได้แล้วเนี่ยแนะนําให้ไปฟาร์มบอสด้วยนะเพราะบอสจะดรอปดาบจะดรอปดาบนรกนะซึ่งดาบที่ดรอปก็คือดาบที่ผมถืออยู่นี่เองนะครับดาบเล่มนี้เลยนะระดับก็ตลี่นะครับมันจะดรอปที่ที่นี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะว่ามันดรอปอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งจะดรอปโอกาสดรอปจะดีกว่าดาบเลือดอยู่นะเพราะดาบเลือดมันโอกาสดรอปคือ1%เท่านั้นเนาะแต่ดาบดาบนรกนี่จะโอกาสดรอปอยู่ที่5%เนะครับ โอเคเดินมาเรื่อยๆเลยนะถ้าเกิดว่าน้องเลเวลยังไม่เยอะก็ฟาร์มบอสฟาร์มมอนสเตอร์มอนเตอร์ที่นี่ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเลเวลเยอะแล้วพลังโจมตีเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเดินไปที่บอสเลยนะครับเพื่อไปเอาดาบนรกเนาะโอเคนะครับโอเคไปเอาดาบนรกกันเถอะนะครับอืม เดี๋ยวปิดตรงนี้ไปก่อนเนาะโอเคเดินเข้ามาเนาะนี่น่าจะถึงแล้วนะครับถึงแล้วเรียบร้อยครับผมเอาละตัวบอสจะดอบโอกาสดอบดาบเล่มนี้คือ5%นนะครับซึ่งก็ควรจะมีไว้เนาะถ้าเกิดว่ายังไม่มีดาบ ดาบเลือดไว้ในครอบครองก็ควรที่จะต้องมีดาบนรกดาบนี้แหละนะครับเอามาใช้แก้ขัดก่อนนะครับซึ่งผมก็อัพมันไปซะเยอะเลยนะพันแแล้วนะครับเพราะว่ามันดีแล้วนะดาบเล่มนี้มันดีนะโอเคเราก็ตีบอสตัวนี้ไปเรื่อยๆนะซึ่งโอากาสดรอปอยู่ที่5%เน้องก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มานะครับโอเคเนาะสำหรับดาบนรกตรงนี้นะก็ไหนๆก็มาเอาธนูแล้วก็เอาดาบติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะครับโอเคซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ จบอยู่แค่นี้นะครับแนะนำวิธีการฟาร์มตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล150นะครับเลเวล1ถึง100ก็ผมบอกไปอย่างละเอียดแล้วส่วน1 0 0ถึง150ก็ไปฟาร์มที่แมป100นะครับแมปที่มีดาบเลือดดอปนะครับให้ไปฟาร์มตรงนั้นเนาะโอเคจนถึงเลเวล150เลยนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนแมปซึ่งต่อจาก150เดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่อีกทีขราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ผมก็บอก ถึงแค่1้อยก็พอนะครับแล้วก็บอกวิธีการทำทนูนะครับของดีซึ่งจะบอกให้อย่างละเอียดเลยนะครับก็คือนี่เนาะพอเราได้มาแล้วก็จะมีบอกนะมีส่วนหัวกับส่วนตัวส่วนตัวผมมีแค่2อันเพาเพิ่งได้มเมื่อกี้นี่เนาะแล้วส่วนตัว18อันซึ่งเราสามารถครัฟตรงนี้ได้เลยครับปุ๊บปุ๊บนะครับซึ่งมันจะมีโอกาสเฟลได้ด้วยนะเมื่อกี้ขึ้นตัวแดงมาแปลว่าเฟลนะครับปุ๊บอีกทีเฟลนะฮะเฟลสองรอบเลยนะครับ ถ้ามันได้มันจะขึ้นว่า collect นะหรือว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ว่าเมื่อกี้ fail สอรอบเลยนะซึ่งควรจะต้องมีเยอะๆนะครับจะได้ไม่ fail เนาะโอเคผม fail ไป2รอบเลยนะครับอ่าละซึ่งอ่ะนี่นะครับดาบแดงเนาะจะต้องครับตรงนี้ให้มัน success หอันเนาะแล้วก็เอามาครับรวมกับดาบเลือดเนาะซึ่งธนูนะครับถ้าคับมันก็อันนี้ก็มีการ fail ด้วยนะถ้าเกิดเราเอามาคับเนี่ยซึ่งถ้า f a i ตัวธนูจะหายไปเนาะแต่ตัวดาบ จะไม่หายนะครับเพราะว่าคนสร้างก็รู้แหละว่าดาบเรามันหายยากนะครับเพราะฉะนั้นดาบจะไม่หายนะครับพวกดาบที่เอาผสมเนี่ยจะไม่หายแต่ตัวธนูจะหายนะถ้าเกิดว่ามันเฟลนะครับธนูจะหายแต่ดาบจะไม่หายนะครับโอเคซึ่งของวงนี้ควรมีติดไม้ติดมือไว้นะเพราะว่ามันดีนะครับอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ควรมีติดไว้แต่อันนี้ไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่และมันต้องเติมนะครับเพราะว่าขวานเล่มนี้นะครับหามาได้ จากการเติมเนาะ500โลบัคนะครับถึงจะได้มาเนาะซึ่งขวานนี้ไม่ดีเลยนะซึ่งมีคนเอาให้ผมมานะฮะแล้วผมเอามาอัพเนาะพอมาอัพแล้วมันไม่ดีเลยเพราะอะไรเพราะว่านี่นะครับมันปล่อยดวงอาทิตย์ออกมาแต่ว่าแค่นี้แล้วก็ไม่สามารถออโต้คิกได้นะครับมันจะต้องรอครูดาวแล้วก็ปล่อยมันอีกทีซึ่งห่วยมากเลยนะครับดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรระยะตัว ปีปากแบบระยะโจมตีก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่จําเป็นก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ต้องไปครับเอาดาบถ้าเติมนะครับถ้าน้องจะเติมอ่ะเอาดาบนี้ไปไล่ฟันชาวบ้านอ่ะยังดีกว่านะเพราะมันออโต้คิกได้และมันแรงมากนะครับสําหรับตัวนี้เนาะแต่ถ้าจะเอามาผสมกับธนูเพื่อเอาไอ้ตัวนี้อย่าเด็ดขาดเลยนะครับเพราะมันห่วยมากมันไม่มีออโต้คิกมันออโต้คิกไม่ได้และ ดาเมจก็เงันๆนะครับมันโจมตีเป็นระยะหมู่ก็จริงแต่ว่ามันโจมตีหมู่ก็จริงแต่ว่ามันแค่แค่เนี้ยประมาณเนี้ยวงกลมแค่นี้เองนะซึ่งดาบเราเองก็โจมตีหมู่เหมือนกันนะถ้าเรากดออโต้คิกเนี่ยมันก็ระยะมันก็ประมาณกันเนาะประมาณนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับถ้างั้นก็แค่นี้แล้วกันนะสำหรับการแนะนํา วิธีการฟาร์มง่ายๆเบ็ดเสร็จภายใน1ชั่วโมงนะครับจากเลเวล1ถึงเลเวล100ซึ่งที่จริงไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยซ้ำนะสำหรับเลเวล1ถึงเลเวล100นะครับใช้เวลาเพียงแค่47นาทีเท่านั้นเอ่อส่วนตั้งแต่101นถึง150เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ20นาทีบวกกันเข้าไปก็ประมาณ1ชั่วโมงพอดีก็เลเวล1ถึง100ใช้เวลา1ชั่วโมงไม่ใช่1 5 0สิ เลเวลหนึงถึงเลเวลหนึ่งร้อน้องๆจะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงก,กว่าๆเท่านั้นเองนิดๆน,น,นะครับถ้าเกิดว่าน้องทําตามไกด์ไลน์ที่ผมให้ไปนะครับแล้วก็จะเรลืมเก็บสะสมดาบมาใช้ด้วยล่ะนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับบายจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะครับสําหรับ Legendary RPG 2นะครับบายจ้า